เราเนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับท่านและท่านเชื่อและก็จะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าพระเยซูเป็นคำตอบสุดท้ายของท่านฮาเลลูยาหมอไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่พระเจ้าเป็นคำตอบสุดท้ายพระเยซูเป็นคำตอบเดียวที่เราทั้งหลายมีและวันนี้การอัศจรรย์จะเกิดขึ้นที่นี่ฮาเลลูยาในเนื้อหนังของเราในนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระบิดาข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมใจกันอธิษฐานเราวันนี้เรารู้ว่าฟ้าสวรรค์ของพระเจ้าเปิดแล้วฮาเลลูยาและความเจ้าแม่การอัศจรรย์ของพระเจ้าสถิตลงมาเลยเยี่ยมเยียนประชาชนของเราตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าลอยแผ่นเทียนที่บนพระวรกายของเราหอบเอาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับกระดูกตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าการเจิมของพระเจ้าลงมาการหายโรคของพระเจ้าปรากฏขึ้นบัดนี้ทุกส่วนนี้เป็นสิ่งที่บกพร่องหรือผิดปกติหรือว่าเป็นความทุกข์ประภาวันนี้พระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์ฮาเลลูยาความมีอายุหรือสิ่งใดๆก็ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปเพราะว่าพระเจ้าทำการอัศจรรย์ที่กระดูกของเราอย่างนี้ฮาเลลูยาพระเจ้ารักษาและพระเจ้าทำการอัศจรรย์และพระเจ้ารักษาเราให้หายฮาเลลูยาเพราะว่าพระองค์ยืนยันว่าพระองค์ส่งพระวจนะของพระองค์ออกไปรักษาเขาและการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วและขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นตามคำสัญญาจึงขอบพระคุณพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนเราให้เราปรบมือเลยพระเจ้าบรรดาผู้เชื่อ120คนนะครับใช้เวลากี่วันครับวันที่4เสร็จพระเยซูเสด็จกลับสวรรค์ใช่ไหมอีก10วันต้องยังบริสุทธิ์จะเสด็จมานะเขาใช้เวลาเติมด้วยพระคำพระเจ้าพี่น้องตลอด10วันเขาเติมเต็มด้วยพระคำพระเจ้าพอไปตรงเทศนาปุ๊บไฟแลบเลยฤทธิ์ของพระเจ้าเกิดขึ้นเลยการหายโรคประชาชนกลับใจจากบาปมากมายนะครับเพราะว่าฟ้าสวรรค์เปิดแล้วพี่น้องดังนั้นในกิจการบทที่2เนี่ยทำให้จิตใจของเราพร้อมสำหรับการแทรกแซงของพระเจ้าและฟ้าสวรรค์ก็เปิดออกอย่างชัดเจนต่อหน้าต่อตาชีวิตของพวกเราแอบไหมนะขอบคุณพระเจ้าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเทลงมาพี่น้องครับแล้วก็คุณนมัสการพระเจ้าคุณสรรเสริญพระเจ้าและคุณเติมเต็มด้วยพระคำของพระเจ้าฤทธิ์ของพระเจ้าก็เติมเต็มในชีวิ